สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตตัวเครื่องควบคุมหมอกนะครับสามารถสลับชาแนลนะครับวิ่งแต่ละชาแนลได้นะครับโดยเราสามารถต่อได้สูงสุดถึง10ชาแนลรวมกันประมาณ200ถึง250หัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราจะพ่นสลับระหว่างชาแนลที่1 2 3และ4นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาธิตการทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องมีตัวเครื่องทำหมอกนะครับตัวเครื่องทำหมอกที่เป็น24โวลต์ของ Fox Easy นะครับโดยการต่อไฟนะครับไปผ่านกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรล Fox Easy 10 channel นะครับ10 channel คอนโทรลนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีไฟขึ้นอยู่นะครับสลับระหว่าง channel ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ตอนนี้เราต่อเลือกไว้แค่4 channel นะครับเราจะต่อเริ่มต้นที่4 channel 5 channel ได้หมดนะครับแล้วแต่เราตั้งค่าเลยนะครับโดยแต่ละ channel สามารถยิงได้สูงสุดถึง 1 นาทีครึ่งนะครับ1นาทีครึ่งนะครับสลับลายไปเรื่อยๆจะเลือกกี่ชาแนลก็ได้สมมุติว่าตอนนี้เรามีโรงเห็ดหรือว่ามีฟาร์มไฮโดอยู่ทั้งหมด4โต๊ะหรือว่า4โรงเรือนนะครับเราสามารถตั้งยิงโรงเรือนที่1สลับไปโรงเรือนที่2 3และ4นะครับโดยที่ใช้ตัวปั๊มตัวเดียวนะครับแล้วก็มีการต่อโซลีนอยด์นะครับเป็นชาแนลตามชาแนลที่เราต้องการนะครับถ้าเราต่อ4ชาแนลเราก็ต่อโซลีนอยด์ไว้4ตัวนะครับโดยไฟที่จ่ายอินพุตเข้ามานะครับไฟที่จ่ายอินพุตเข้ามาแล้วก็มาเอาท์พุตออกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟออกมาเลี้ยงโซลีนอยด์นะครับโดยไฟจะถูกแผงคอนโทรลเนี่ยนะครับเป็นตัวคอนโทรลเพื่อจ่ายเลี้ยงไฟให้กับโซลีนอยด์นะครับง่ายๆนะครับเราสามารถต่อสูงสุดได้ถึง200ถึง250หัวโดยใช้ปั๊มพ่นหมอกตัวเดียวนะครับง่ายมากนะครับสำหรับฟาร์มผักไฮโดรโพนิกนะครับหรือว่าฟาร์มเห็ดนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับ Fox Easy